Hi everyone and welcome to my English channel. In today's lessons, we will talk about comparisons with adjectives and adverbs. There are 15 rules that we need to know. Very important. Alright, let's start. Okay. สวัสดีครับก็เป็นคลิปที่5ของการเปรียบเทียบแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงหลักการสร้างคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษให้ไปเป็นขั้นขวาและขั้นสุดนะครับมันมีหลักการอย่างไรนะครับมีทั้งหมด15กฎ15หลักการสำคัญนะครับรับรองว่าดูแล้วเนี่ยต้องหายงงแน่นอนนะครับว้าวใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบนะครับให้กลับไปดูนะครับคลิปการเปรียบเทียบก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งเรื่อง comparisons สรุปการเปรียบเทียบให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วก็ไปต่อกันที่ the positive degree การเปรียบเทียบขั้นปกติแล้วก็มาที่The comparative degree การเปรียบเทียบขั้นกว่าและก็ the superlative degree การเปรียบเทียบขั้นสุดนะครับและสุดท้ายจริงๆคือคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่จะบอกเคล็ดลับนะครับหลักนะครับหรือกฎเกณฑ์ในการเปลี่ยนคำคุณศัพท์แล้วก็คำกริยาวิเศษให้ไปเป็นขั้นกว่าและขั้นสุดได้อย่างไรเปรียบเทียบกัน3ขั้นเลยนะครับจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ15กฎของการใช้คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษในการเปรียบเทียบมีดังนี้ครับกฎข้อที่1หรือข้อ1คำพยางค์เดียวที่มีสระเสียงสั้นมีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวเช่นนี้ให้เพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีก1ตัวแล้วค่อยเติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุดเช่น fit พอเป็นขั้นกว่าก็เติม t ไปก่อนตัวนึงแล้วค่อยเติม er กลายเป็น fitterพอเป็นขั้นสุดก็ให้เติม t ไปก่อนตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม est กลายเป็น fittest หมายถึงเหมาะหรือพอดีอันนี้เพื่อความรวดเร็วเราก็จะดูคำศัพท์นะครับส่วนความหมายมีให้อยู่แล้วนะครับอย่างคำที่2 big นะครับเห็นไหมครับตัวสะกดตัวเดียวสระตัวเดียวและเสียงสั้นนะครับเช่นนี้ให้เบิ้ลพยัญชนะท้ายคือตัวสะกดท้ายตัว g ไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็เติม er ในขั้นกว่าแล้วเติม est ในขั้นสุดจาก big ขั้นธรรมดาก็กลายเป็น bigger biggest แปลว่าใหญ่นั่นเองนะครับเราไปอย่างเร็วกันเลย fat fatter fattest hot hotter hottest wet wetter wettest thin thinner thinnest กฎข้อที่2คำพยางค์เดียวทั่วไปที่มีสระเสียงยาวลงท้ายด้วยพยัญชนะ1หรือ2ตัวมีสระ1หรือ2ตัวเช่นนี้ให้เติม er ในขั้นกว่าหรือเติม est ในขั้นสุดเราลองไปดูคำที่มีสระตัวเดียวก่อนครับจะเห็นว่าจะระบายถูกระบายด้วยตัวสีฟ้านะครับเห็นไหมครับแต่ละคำคำที่มีสระตัวเดียวนะครับอาจจะมีตัวสะกดตัวหรือ2ตัวก็ได้นะครับลองไปดูครับเช่น old older oldest tall taller tallest fast faster fastestSoft, softer, softest. Long, longer, longest. Cold, colder, coldest. High, higher, highest. Hard, harder, hardest. Warm, warmer, warmest. เหล่านี้คือคำที่มีสระครับตัวเดียวนะครับอันนี้ลองไปดูคำที่มีสระ2ตัวนะครับตัวสะกดอาจจะมีตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับอันนี้ครับคำแรกครับ fair fair fairest หมายถึงยุติธรรมนะครับ loud louder loudest soon sooner soonest deep deeper deepest clear clearer clearest thick thicker thickest great greater greatest quick quickerquickest sheep sheeper sheepest ต่อมาครับเราจะพาไปดูตัวนี้ครับในทางภาษาศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีสระเขาจะไม่นับพยางค์ดังนั้นคำว่า slow small sweet smart จะถือว่าเป็นคำพยางค์เดียวนะครับอัน slow เป็นพยางค์เดียวนะครับมีสระตัวเดียวอย่างนี้เข้ากฎข้อที่2ก็เติม er ได้เลยในขั้นกว่าถ้าเติม est ในขั้นสุดนะครับเป็น slow slower slowest small smaller smallest sweet sweeter sweetest smart
smarter smartest แบบนี้นะครับกฎข้อที่3คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติมเฉพาะ r ในขั้นกว่าและเติม st ในขั้นสุดเช่น late เห็นไหมครับ late ลงท้ายด้วย e พอเป็นขั้นกว่ามันมี e แล้วก็เติม r เข้าไปเลยข้อนี้ง่ายขึ้นนะครับส่วนขั้นสุดมี e อยู่แล้วก็เติม st เข้าไปเลยนะครับแปลว่าช้าหรือสายนะครับก็อ่านเป็น late ในขั้นปกติ later ในขั้นกว่าแล้วก็ latest ในขั้นสุดนะครับตัวอย่างต่อมาเช่น nice nicer nicest wide wider widest wise wiser wisest self safer safest large larger largest brave braver bravest simple simpler simplest sincere sincerer sincerest wow กฎข้อที่4คำคุณศัพท์หรือ adjectives ที่ลงท้ายด้วย y 4.1 ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุดได้เลยแต่ถ้า 4.2 หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุดนะครับดูตัวอย่างครับ dry drier driest จะเห็นว่าคำว่า dry หน้า y เป็นตัว r ซึ่งเป็นพยัญชนะเช่นนี้ให้เปลี่ยน y เป็น i และเติม er ในขั้นกว่าเปลี่ยน y เป็น i และเติม est ในขั้นสุดนะครับดูตัวอย่างต่อไปเลยครับ easy easier easiest busy busier busiest ส่วนคำว่า gray ครับหน้า y เป็นตัว e คือสระหน้า y เป็นสระเมื่อไหร่ให้เติม er ได้เลยในขั้นกว่าและ est ได้เลยในขั้นสุดเป็นเช่นนี้นะครับ gray grayer grayest happy happier happiest pretty prettier prettiest heavy heavier heaviest กฎที่5คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย er และ ow ให้เติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุดเช่น bitter bitterer bitterest clever cleverer cleverest narrow narrower narrowest shallow shallower shallowest กฎที่6คำสองพยางค์ที่ลงเสียงหนัก straight พยางค์หลังให้เติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุดเช่น polite politer politest simple simpler simplest sincere sincerer sincerest จะสังเกตว่า simple sincere เนี่ยนะครับมันลงท้ายด้วย e นะ polite ก็ลงท้ายด้วย e นะครับกฎข้อนี้นะครับมีไว้เพื่อให้ทุกคนได้ apply ใช้กับคำอื่นเผื่อไปเจอคำอื่นที่ยากนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ที่เน้นพยางค์หลัง2พยางค์แต่เน้นพยางค์หลังเนี่ยให้เติม er หรือ est นะครับหรือจะ3คำนี้จะไปยึดกฎที่ว่าลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติม r เติม st ได้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับจำแบบไหนก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นสำหรับตัวเรานะครับโอเคกฎที่7คำ2พยางค์ที่ลงเสียงหนัก straight พยางค์แรกแบบนี้เราจะเจอเยอะครับมี2พยางค์แต่ straight ที่พยางค์แรกนะครับให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุดเช่น often more often most often คำนี้เป็นคำกริยาวิเศษนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยก็พูดโดยรวมทั้งคำกริยาวิเศษและคำคุณศัพท์นะครับ stupid more stupid more stupid selfish more selfish more selfish fluent more fluent most fluent patient more patient most patient modernMore modern, most modern. Handsome, more handsome, most handsome. กฎที่8คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย ful, ous และ less ให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุดเช่น useful, more useful, most usefulCareful, more careful, most careful. Hopeful, more hopeful, most hopeful. Cheerful, more cheerful, most cheerful.
peaceful more peaceful most peacefulคำเหล่านี้นะครับจะเห็นว่ามันมี2พยางค์นะครับแล้วมันลงท้ายด้วย full ซึ่งตัวนี้เราอาจจะยึดตรงคำว่าลงท้ายด้วย full และให้เติม more หรือ most ไม่ใช่เติม er หรือเติม est หรืออาจจะไปจำว่า2พยางค์แล้วมัน straight ที่พยางค์แรกก็ได้นะครับเช่น useful ก็ straight ที่พยางค์แรกเห็นไหมครับต่อมาครับ serious กับ famousลงท้ายด้วย OUS ทั้งคู่นะครับก็ใช้ more ในขั้นกว่าและ most ในขั้นสุดครับเป็น serious more serious แล้วก็ most serious famous more famous most famous ต่อมาครับตัวสีม่วงครับลงท้ายด้วย LESS นะลงท้ายด้วย LESS นั่นเองนะครับเหล่านี้ก็จะใช้ more ในขั้นกว่าและ most ในขั้นสุดเหมือนกันนะครับเช่น tiredest more tiredestmost tiredest useless more useless most useless endless more endless most endless careless more careless most careless fearest more fearest most fearest hopeless more hopeless most hopeless homeless more homeless most homeless worthless more worthlessmost worthless เราก็จะได้คำศัพท์ไปด้วยนะครับจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยเยอะเลยนะครับในเรื่องนี้กฎที่9บางคำใช้ more อย่างเดียวในขั้นกว่าและใช้ most อย่างเดียวในขั้นสุดครับเช่น ill ที่หมายถึงเจ็บป่วยอย่างรุนแรงที่ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาจริงจังก็จะใช้ ill นะครับส่วนคำว่า sick เขาก็จะใช้ในการเจ็บป่วยทั่วไปนะครับ ill more ill most ill funore fun most fun เป็นต้นนะครับกฎที่10คำที่มี3พยางค์ขึ้นไปให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุดอันนี้ก็จะง่ายอีกกฎหนึ่งนะครับเป็นกฎที่ง่ายอีกกฎหนึ่งถ้า3พยางค์ขึ้นไปปุ๊บจำมาเลยว่า more ขั้นกว่า most ขั้นสุดเติมลงไปข้างหน้ามันครับเช่น difficult more difficult most difficult diligent more diligentmost diligent popular more popular most popular delicious more delicious most delicious beautiful more beautiful most beautiful important more important most important intelligent more intelligent most intelligentExpensive, more expensive, most expensive. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Comfortable, more comfortable, most comfortable. กฎที่11คำกริยาวิเศษหรือ adverbs ที่ลงท้ายด้วย ly ให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุดเช่น early เห็นไหมครับ early ลงท้ายด้วย ly ตัวสีฟ้าเจอเช่นนี้ปุ๊บนะครับเป็นคำกริยาวิเศษนะครับให้เติม more นำหน้าขั้นกว่าและเติม most หรือ the most นำหน้าขั้นสุดนะครับ early more early most early easily more easily most easily slowly more slowly most slowly quietly more quietly most quietly silently more silently most silentlyClearly, more clearly, most clearly. Quickly, more quickly, most quickly. Happily, more happily, most happily. Carefully, more carefully, most carefully. Beautifully, more beautifully, most beautifully. จะเห็นว่า adverb พวกนี้ลงท้ายด้วย ly ให้หมดเลยนะครับลงท้าย ly หมดเลยก็ใส่ more แล้ว most ไปอย่างง่ายๆนะครับกฎที่12คำที่เป็น participles ทั้ง present participles และก็ past participle ให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุดครับเช่น present participle ซึ่งจะลงท้ายด้วย ing นะครับคำแรก exciting ก็กลายเป็น more exciting most exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นนะครับ
รงกันข้ามถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจาก ing ไปเป็น ed คำนี้ก็จะกลายเป็น excited more excited most excited แปลว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นต้นนะครับไปดูคำต่อไปเลย amazing more amazing most amazing charming more charming most charming interesting more interesting most interesting boredMore bored, most bored. Worried, more worried, most worried. Satisfied, more satisfied, most satisfied. Disappointed, more disappointed, most disappointed. กฎที่13บางคำอาจเลือกใช้ได้ทั้งการเติม er หรือ more ในขั้นกว่าหรือการเติม est หรือ most ในขั้นสุดนะครับเลือกใช้ได้2แบบนะครับคำเหล่านี้อาจจะต้องจำนิดนึงนะครับตรงนี้เช่นคำแรกครับ quiet แปลว่าเงียบครับพอมาเป็นขั้นกว่าอาจจะพูดได้ว่า quieter หรือ more quiet ก็ได้นะครับทั้ง2วิธีเป็นที่ยอมรับในการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนะครับพอเป็นขั้นสุดจาก quiet ก็กลายเป็น quietest แล้วก็ most quiet เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะครับคำเหล่านี้ก็จะมีอยู่พอสมควรครับ Yes Cruel Cruel More cruel ขั้นสุดกลายเป็น Cruelest Most cruel นะครับใช้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ห้ามเขียนมาหมดนะครับ Angry อาจจะใช้ว่าลงท้ายด้วย y และเปลี่ยน y เป็น i เติม er ก็ได้และคำนี้ก็ใช้ได้ทั้ง Angrier ในขั้นกว่า More angry ในขั้นกว่าส่วนขั้นสุดใช้ได้ทั้ง angriest กับ most angry ใช้กับใดแบบหนึ่งนะครับต่อมา clever cleverer more clever cleverest หรือ most clever simple simpler more simple simplest more simple polite politer more polite politest most politeLively, livelier, more lively, liveliest, most lively, lovely, lovelier, more lovely, loveliest, the most lovely. ใช้แบบใดแบบหนึ่งนะครับอย่าลืม Gentle, gentler, more gentle, gentlest, most gentle. ใช้แบบใดแบบหนึ่งนะครับFriendly, friendlier, more friendly, friendliest, most friendly. ใช้แบบใดแบบหนึ่งนะครับ Slender, slenderer, more slender, slenderest, most slender. Shallow, shallower, more shallow, shallowest, the most shallow. Common, commoner, the more common, commonest.The most common present the presenter the more present หรือขั้นสูงสุดเป็น percentest most present เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคกฎข้อที่14กฎข้อนี้แปลกประหลาดที่สุดเขาเรียกว่าเป็น irregular comparatives และก็ superlatives นะครับเป็นคำกริยาวิเศษนะครับหรือคำคุณศัพท์ที่มันเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับเปลี่ยนแปลงรูปไปเลยผันรูปไปเลยน่าจะไม่มีการเติม er est more เติม most เหมือนชาวบ้านเขานะครับเอาลองมาดูครับคำแรกครับ good นะเป็น adjective คำคุณศัพท์นะครับเวลาเปลี่ยนเป็น comparative form เป็นรูปแบบขั้นกว่าก็จะกลายเป็นคำว่า better หรือ better เนี่ยนะครับขั้นสูงสุดกลายเป็น bestหรือ the best นะครับเพราะขั้นสูงสุดเราจะมีเดอะนำหน้านะครับหมายความว่าดีครับคำต่อมาครับ well แปลว่าดีเหมือนกันแต่ใช้ในการทำหน้าที่เป็นคำกริยาพิเศษนะครับคำที่เป็นรูปการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่าก็ใช้คำว่า better นะครับขั้นสุดก็ใช้คำว่า best เหมือนกับคำว่า good นะครับแต่ตอนเป็น positive เนี่ยแยกกันครับถ้า adjective ใช้ good ถ้า adverb ใช้ well อย่างงงนะครับต่อมาครับ bad
ป็น adjective ส่วน badly เป็น adverb พอมาเป็นขั้นกว่าก็ใช้คำเดียวกันคือคำว่า worse ขั้นสุดใช้คำเดียวกันคือคำว่า worst แปลว่าเลวหรือแย่นะครับต่อมาครับ little ครับ little แปลว่าน้อยนะครับพอเป็นขั้นกว่าเป็น less ขั้นสุดเป็น leastต่อมาครับคำที่แปลว่ามากครับมากมีในขั้นปกติอยู่2คำคือ much ใช้กับนามที่นับไม่ได้ส่วน many ใช้กับนามที่นับได้และเป็นพหูพจน์นะครับพอเป็นขั้นกว่าทั้ง much และ many ก็เหลือคำเดียวคือคำว่า more นะครับขั้นสุดเหลือคำเดียวคือคำว่า most นะครับต่อมาคำว่า far นะครับ far ตัวแรกหมายถึงไกลที่หมายถึงระยะทางเนี่ยนะครับขั้นปกติใช้ far ขั้นกว่าใช้ farther ขั้นสุดใช้ farthest แต่ far ที่หมายถึงไกลนะครับหรือเหนือขึ้นไปนะครับใช้คำว่า far ในขั้นปกติ further ในขั้นกว่า furthest ในขั้นสุดนะครับเหล่านี้อาจจะต้องจำหน่อยแต่มีไม่เยอะนะครับแค่นี้ก็ดูออกแล้วนะครับว่าเป็นคำที่เปลี่ยนรูปไปมีไม่กี่คำนะครับต่อมากฎสุดท้ายครับกฎที่15คำคุณศัพท์รูปสมบูรณ์หมายถึง absolute adjectives นะคำคุณศัพท์เหล่านี้จะเป็นคำที่มีความหมายชัดเจนในตัวอยู่แล้วนะครับเราไม่ควรนะไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า more หรือ most ไปขยายร่วมเพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะครับเช่นครับ basicนะครับมันก็บอกว่ามันพื้นฐานอยู่แล้วเราจะไปใส่มอเข้าไปอีกมันก็เหมือนเป็นลดความหมายของมันนะครับ complete ครบครันสมบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยนะครับ date ตายและเสียชีวิตนะครับเราก็คงไม่อยากจะบอกว่า more date หรือ the most date เนี่ยมันไม่เกิดความหมายที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันซ้ำซ้อนนะครับต่อมา excellent ยอดเยี่ยม fatal ร้ายแรง final สุดท้าย full เต็ม impossible เป็นไปไม่ได้perfect สมบูรณ์ real แท้จริง right ถูกต้องเหมาะสม superior เหนือกว่ามีอาวุโสกว่า unique เป็นเอกลักษณ์ wrong ผิดพลาดไม่ถูกต้องทั้ง15กฎนี้เราดูไปหมดแล้วนะครับ yes เราลองมาดูตัวอย่างทิ้งท้ายในเรื่องของการเปรียบเทียบบ้างครับจะทำให้เราไม่ลืมนะครับเช่น my dog is as fast as yours yours ก็มาจาก your dog นะครับแต่เราไม่ต้องการพูดซ้ำ dog 2ครั้งนะครับเห็นไหมครับการเปรียบเทียบขั้นปกติหรือ positive degree เนี่ยเราใช้ as จุดจุด as ตัวนี้ใช้คำว่า fast ก็เป็น as fast as ส่วนพอมาเป็นขั้นกว่าเช่น a dog is faster than an elephant หมานะครับหรือสุนัขนะเร็วกว่าช้างแน่นอนครับfast ก็กลายเป็น faster ในขั้นกว่าแล้วมีคำว่า than she speaks faster than I นะครับก็คือเธอคนนี้พูดเร็วกว่าฉันจะเห็นได้ว่า speak กับ สีฟ้านี่เป็นกริยาอัน faster ตัวนี้นะครับก็กลายเป็นกริยาวิเศษมาขยาย speaks นะครับใครจำไม่ได้เรื่องของการเปรียบเทียบขั้นปกติขั้นกว่าขั้นสุดหรือคอนเซ็ปต์ของการเปรียบเทียบทั่วไปให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับให้กลับไปดูคลิปนะเราจะมีคลิปทั้งหมด5คลิปในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับต่อมาครับ Sarah speaks the fastest among all my friends ครับซาร่าพูดเร็วที่สุดนะครับ the fastest นะครับก็ไปขยาย speaks ให้รู้ว่าซาร่าเนี่ยพูดเร็วที่สุดเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับท่ามกลางเพื่อนๆของฉันเนี่ยซาร่าเร็วสุดนั่นเองHe is quicker than I นะครับ quicker ก็เป็นนะครับการเปรียบเทียบขั้นกว่านะครับและขยาย he ซึ่งเป็น subject ของประโยคนะครับให้รู้ว่า he คนนี้ quicker เร็วกว่าเร็วกว่าใครเร็วกว่าฉัน Tony is the quickest runner in the class นะครับ in the class จะเห็นว่า the quickest นะครับก็คือเป็นรูปแบบของการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือขั้นสุดนั่นเองนะครับต่อมาครับHe is more stupid than she is นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเราเคยบอกในคลิปของการ comparison คือการเปรียบเทียบไปแล้วว่าเราควรจะเปรียบเทียบในทางที่บวกทางที่ดีสร้างสรรค์นะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบในทางที่ไม่สร้างสรรค์ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครแฮปปี้ที่ได้ยินการเปรียบเทียบแบบนี้ใช่ไหมครับ
เขาโง่กว่าเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรเปรียบเทียบนะครับ Yes ต่อมา The plane is the most expensive way to travel นะครับการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเป็นอะไรที่แพงที่สุดแล้วครับเป็นทางที่แพงที่สุดนะครับแน่นอนครับ The most expensive way เห็นไหมครับการเปรียบเทียบขั้นสุดและตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้ครับ This cup of coffee has less sugar than the other กาแฟถ้วยนี้นั่นเองที่มีน้ำตาลน้อยกว่าถ้วยอื่นนะครับแปลว่าถ้วยอื่นน้ำตาลเยอะถ้วยนี้น้ำตาลน้อยเป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามนะครับ Alright, I hope you enjoy my video. If you do, please subscribe to my channel. And I will see you next time. Bye bye.